เรื่องพระนางมัลลิกาประสูติพระราชธิดาครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นราชบุรุษเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับครั้นแล้วก็กราบทูลณที่ใกล้พระกรรณของพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระนางมัลลิกาเทวีทรงประสูติพระธิดาแล้วเมื่อบุรุษกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ไม่ทรงเบิกบานพระทัยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ทรงเบิกบานพระทัยจึงได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าดูกระมหาบพิตรผู้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าปวงชนแท้จริงแม้สตรีบางคนก็เป็นผู้ประเสริฐพระองค์จงชุบเลี้ยงไว้สตรีที่มีปัญญามีศีลปฏิบัติแม่ผัวพ่อผัวดังเทวดาจงรักสามีบุรุษที่เกิดจากสตรีนั้นย่อมเป็นคนแกล้วกล้าเป็นเจ้าแห่งทิศได้บุตรของภริยาดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็ครอบครองได้เรื่องพระนางมัลลิกาประสูติพระราชธิดาจบ